คนหลายอีหลีวิ่งไกลอยู่นี่แหละครับแซ่บพ่อแม่ทุกคนความคึกคืนน่ะเปิดทุกอย่างแล้วตอนนี้สวัสดีทุกคนตอนนี้ปราดับดินอยู่ที่แคมป์ขอบนะวิดีโอนี้ปราดับดินจะพาทุกคนมาเที่ยวชมยางเลาะเบิ่งบรรยากาศแถวแคมป์ของหลังจากที่ปราดับดินก็ห่างหายไปโดนเติมเนาะบ่ได้มายางเลาะบริเวณแถวแคมป์ของนี่นะวันนี้เราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้เบิ่งกันว่าตอนนี้เพิ่นมีการประกาศเปิดประเทศแล้วเนาะวันที่1เดือน1ปี2022นี้ก็จะเป็นมือเปิดประเทศลาวของพวกเราเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวทั้ง17ประเทศเนาะมีหลายประเทศจากอาเซียนของเราแล้วก็มีทางประเทศญี่ปุ่นอังกฤษเกาหลีอย่างไรที่ผลก็มีหลายๆประเทศเนาะตอนนี้เรามาเบิ่งว่าบรรยากาศแถวแคมป์ของเป็นอะไรแล้วก็ถ้าเปิดทำนักท่องเที่ยวแล้วจะเป็นจังไดเนาะแล้วก็สถานที่แถวแคมป์ของนี้มีความพร้อมหลายน้อยขนาดใดเนาะไปติดตามน้ำกันเนาะแถวนี้ก็จะเป็นแถวสามแยกปากประซักนะทุกคนบอลฝากรถบอลจอดรถตอนนี้ตลาดมืดหรือว่าตลาดกลางคืนที่นครหลวงจันทร์อยู่ที่แคมป์ของนี้ก็เปิดเต็มตัวแล้วตอนนี้นะแล้วก็บอลยางออกกำลังกายบอลอย่างก็ถือว่าเปิดเต็มตัวแล้วทุกคนแต่ว่าเพิ่นก็จะมีมาตรการต่างๆยังเซ็นให้เข้าให้ออกเป็นทางเป็นอย่างให้เป็นระบบระเบียบนะบอลทางเข้าไปก็จะมีการวัดอุณหภูมิแล้วก็การซีดแอลกอฮอล์หรือว่าเจลล้างมือนำนะเพื่อจะกันให้คนเข้าออกทางเป็นทางเป็นบอลแบบนี้นะทุกคนก็ว่าได้เข้าซาซายแบบนั้นนะก็มีคนมาออกกําลังกายหลายพอสมควรทุกคนมื้อนี้ท่านเป็นมื้อผักเลยเนาะเป็นคนก็มายาออกกําลังกายกันเอาลูกเอาหลานมาเลยนะมาเกือบทั้งหมดเลยทุกคนก็จะใส่ผ้าปิดปากเพราะว่าต้องใส่ผ้าปิดปากอยู่แล้วเนาะทุกคนมาตรการของเพิ่นแล้วก็ปราดนิ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ย้านหลายๆคนก็ย้านแต่ว่าเฮาก็อยากออกมาสัมผัสบรรยากาศอยากออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์อย่างทํานองนั้นน่ะทุกคนแต่ว่าออกมาแล้วทุกคนก็ใส่ผ้าปิดปากกันก็เพื่อเป็นการป้องกันบรรยากาศคึกคืนเลยมีคนมายางหลายๆมื้อนี้ที่หลวงเฮาบางน่าจะคึกคืนกว่าเสาร์อาทิตย์นี้หลวงเฮาบางจะคึกคืนเพราะว่าช่วงนี้ท่านกำลังฮิตกันไปเที่ยววังเวียงแต่ก็หลวงเฮาบางเนาะทุกคนเนื่องจากว่าการเดินทางไปทางเหนือท่านสะดวกสบายตอนนี้วันนี้การเปิดน้ำใส่รถไฟอย่างเป็นทางการไปแล้วนะทุกคนตั้งแต่เมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะเริ่มให้บริการผู้คนต่างๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะปราดดินก็ได้ไปขึ้นรถไฟเดินทางไปทางเหนือมา8เทื่อแล้วทุกคนในการขึ้นรถไฟของปราดดินแล้วก็ปราดดินก็ได้ถ่ายการขึ้นลงรถไฟสถานที่ต่างๆที่มีอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟในแต่ละเมืองนะก็บางวิดีโอก็ละเอียดได้บางวิดีโอก็บ่ได้ละเอียดปานใดเนาะทุกคนหลายคนอาจจะได้เห็นวิดีโอของปราดดินไปแล้วนะแต่ว่าปราดดินก็ยังอยากไปหลวงเฮาบางอีกอยู่ได้นะยังอยากไปอยู่ยังอยากขี่รถไฟยังบ่ทันเบื่อเธอนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่แถวแคมป์ของนะทุกคนก็มีผู้คนมายางออกกําลังกายกันเป็นจํานวนหลายๆเนาะมายางลิ้นยางเลาะเดี๋ยวปราดดินจะพาทุกคนย่างเบิ่งบรรยากาศแถวๆนี้ไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปย่างเลาะเบิ่งแถวตลาดกลางคืนว่าจะมีคนหลายน้อยประใดแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปย่างเลาะเบิ่งแถวนั่นบ่แถวเข้าไปแถวในซอยหั่นบ่ไปเบิ่งว่าเพิ่นมีขายอาหารการกินร้านอาหารโรงแรมอย่างเพิ่นเปิดแล้วบ่น่ะความจริงก็หลายคนก็ฮู้แล้วแหละว่าตอนนี้หั่นก็เป็นห้านอาหารแล้วก็เป็นห้องแฮมเพื่อนพักอีกอย่างก็เปิดแล้วเนาะปราดดินก็ไปวังเวียงมาไปหลวงเฮาบางไปอุดมไซแต่ละบอนเพิ่นก็เปิดหมดแล้วนะบรรยากาศคักสุดเลยตะเวนตกดินไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปเบิ่งบอนลุมหั่นเนาะบอนนครราชซิตี้หั่นเพิ่นเปิดแล้วบ่หรือว่าเพิ่นเปิดแต่บอนตลาดกลางคืนนี่ตอนนี้ก็มีประชาชนศาลาเฮาซักวัคซีนเข
ข็มที่1เกิน 60% ไปแล้วนะของประชากรทั้งหมดนะแล้วก็มีส่วนใหญ่นึงก็สักไปแล้ว2เข็มแล้วก็มีกลุ่มใหญ่นึงก็สักไปแล้ว3เข็มบัตรินก็สักไปแล้ว3เข็มนะทุกคนหลายคนก็สักเข็มที่3แล้วก็จะมีอาการไข้กันก็ตอนนี้หลายคนสักวัคซีนแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะทุกคนแต่ละคนก็ต้องป้องกันเองตอนนี้อยู่ลุมท่านยังบ่ทันมีเปิดเถอะอยู่ด้านลุมนี้เพิ่นยังบ่ทันเปิดเถอะทุกคนก็ยังปิดไว้อยู่แต่ว่าเห็นมีห้านอาหารอยู่พุ่นเทียนนี้ไฟเหลืองๆพุ่นนะบ่ทันน่าจะเปิดอยู่น่าจะเปิดเฉพาะห้านอาหารอยู่ท่านนะเดี๋ยวจะลองยางไปเบิ่งยางเบิ่งบรรยากาศแถวๆนี้แล้วก็ตลาดมืดหรือว่าตลาดกลางคืนก็เปิดเต็มตัวนะทุกคนตอนนี้โดนโดนแล้วว่าได้มายางลิ่นอยู่ที่แคมป์ของนี่นะแต่ว่าก็จะมาแถวแคมป์ของนี่ตลอดแต่ว่าว่าได้มายางลิ่นแถวๆนี่นะส่วนใหญ่ก็มาเรียกเล็กๆน้อยๆนะที่แถวแคมป์ของแล้วก็กลับอยู่ห้างอาหารวันนี้เขาจะเปิดอยู่ห้างอาหารอยู่วันเห็นอีไฟนี่นะก็เปิดอยู่แต่ว่าอยู่ลุมบอลนี่บ่ได้เปิดนะบอลเขาเจ้าขายเครื่องนี่อยู่ลุมนี่ยังไม่ทันได้เปิดเถอะแถวนี้ก็เปิดหมดแล้วทุกคนก็คึกคืนดีนะคึกคืนดีประมาณ6โมงเนาะทุกคนเพิ่นจะปิดเส้นทางเส้นนี้ให้คนยางแลนออกกําลังกายนะตอนนี้ยังบ่ทันฮอด6โมงเทื่อน่ะเพิ่นก็ยังบ่ทันได้ปิดหนทางยังมีรถแลนอยู่ตอนนี้ท่านจะเป็นช่วงที่ตะเวนตกดินไวเนาะทุกคนจะมืดไวนะยังบ่ทัน6โมงเทื่อก็มืดแล้วจากน้อยฮอด6โมงแล้วเพิ่นก็จะปิดหนทางนี้คนก็จะยางแลนออกกําลังกายหนทางนี้หลายๆเนาะเดี๋ยวปาดาบินจะพาทุกคนไปยางเบิ่งตลาดกลางคืนหรือว่าตลาดมืดแคมป์ของนะให้เบิ่งว่าจะมีผู้คนหลายน้อยขนาดใดอันนี้ก็ตะเวนตกดินไปแล้วแสงสีทองก็งามงามกรุณาใส่ผ้าปิดปากหลังเว้นระยะห่าง2เมตรตามคำแนะนำของเพื่อนนะอันนี้ก็จะเป็นที่ตลาดกลางคืนแคมป์ของนะทุกคนก็มีเปิดปกติทุกอย่างตอนนี้คนก็หลายพอสมควรเลยโอ้คนหลายปกติเลยคนหลายปกติสลายยูทีแคมป์ของนี่ก็จะมีขายเป็นพวกเสื้อผ้านะเสื้อผ้าแล้วก็มีของใส่ของผู้หญิงอย่างเขามีนะแต่หลักๆก็จะเป็นเสื้อผ้าเป็นเกิบคนก็หลายปกติเลยเด้สินค้าอยู่ที่แคมป์ของนี่ก็จะถือเป็นพิเศษนะทุกคนจะมีเสื้อผ้าตั้งแต่ราคา 10,000 15,000 20,000 กีบเนาะแล้วคนก็จะมาหาเลือกซื้อกันได้เนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่มีของราคาค่อนข้างจะถูกเนาะแล้วก็ทุกคนมีของหลากหลายให้มาเลือกเรามาเลือกซื้อเลือกหาได้เดี๋ยวเราดินจะย่างไปเรื่อยๆนะเทรซับโอเคเทรซับ
ตาจีคนหลายอีหลีถ้าถามว่าตอนนี้ท่านคนย่านบ่โควิดคนก็ย่านได้ทุกคนแต่ว่าทุกคนย่านแต่ว่าทุกคนก็มั่นใจว่าสั่งวัคซีนแล้วแดแล้วก็ในการที่เราใส่ผ้าปิดปากป้องกันตัวเองก็เชื่อว่าสิบ่ติดนะทุกคนก็ออกมาย่างออกมาเล่นออกมาซื้อข้าวซื้อของอย่างกันปกติตอนนี้แต่ว่าทุกคนก็จะมีความระมัดระวังตัวกันหลายขึ้นนะก็จะใส่ผ้าปิดปากอย่างสนิทเลยทุกคนก็จะมีเจียวล้างมือเจียวก็จะล้างมือตลอดเจียวล้างมือติดตัวตลอดอย่างประมาณนั้นส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนที่มาแต่ต่างแขวงต่างเมืองก็มักจะมาเลาะตลาดนี่นะทุกคนแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ที่นครหลวงอีจันนี่ก็มักมาเช่นเดียวกันนะแล้วหลินยางวันนี้น่าจะหาก็ได้ครึ่งหนึ่งของตลาดที่บ่ยังจะมียาวขึ้นไปนี่อีกทุกคนแต่ปาร์ตหลินจะบ่ได้ยางขึ้นไปแล้วนะเดี๋ยวจะพาทุกคนยางเลาะไปแถวๆนี้นะออกจากตลาดนี้ออกไปไปยางเลาะเบิ่งแถวๆที่เป็นตัวเมืองที่อยู่แถวแคมป์คลองนี่เนาะไปเบิ่งว่าเป็นจังได๋เข้าทางออกมันทางเข้าทางออกก็จะมีสีแอลกอฮอล์แบบนี้นะทุกคนก็จะมีระบุทางเข้าทางออกอย่างชัดเจนทุกอย่างก็ปกติแล้วเด้อทุกคนก็เปิดปกติแล้วก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเนาะทุกคนมาเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์กันได้ตอนนี้นะก็ป้องกันเอาภัยเอามันเอาตอนนี้เรื่องโควิดท่านปาร์ตหลินก็เคยถามมาหลายคนแล้วเนาะว่าย่านบ่ซั่นซี่เนาะหลายคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าถ้าผู้ใดย่านก็คือกักตัวอยู่เฮือนของตัวเองถ้าผู้ใดกล้าที่จะออกมาก็คือออกมามาทํามาหากินกันเนาะทุกคนก็เฮาจะกักตัวเฮาจะขังตัวเองไว้อยู่เฮือนหลายคนบอกว่าอาจจะตายก่อนติดโควิดก็เลยทุกคนก็เลยกล้าที่จะออกมาตอนนี้จะคือขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้แถวนี้ก็จะมีขายข้าวขายน้ำขายแนวยูแนวกินเป็นตำเป็นปิ้งเป็ดปิ้งไก่อย่างต่างๆนานานะทุกคนเดี๋ยวป้าดาวินจะลองยางเข้าไปในซอยนี่ในหอมนะในหอมในซอยก็ตายปิ้งไก่ปิ้งไก่อยู่นี่ป่ะครับแซ่บวันนี้ก็จะมีโต๊ะให้นั่งกินอยู่แคมทางนำนะทุกคนมีปิ้งปลาหมึกก็มีคึกคืนเป็นปกติแล้วคำของตอนนี้ซูซี่ฮะสบายดีซื้อขายจังไหนก็3,000เจ้า
ก้อน 3,000 ก้อนแถมก้อนหนึ่งเลยแน่นะลองซีมลองซีมก็มักกินอยู่หน่อยทุกคนแต่ว่าอย่างลองซีมถ้าแซ่บแล้วมือหนามาซื้อไหมซูชิอาหารญี่ปุ่นนะยังซีมอย่างเองตัวอัดบ่เอาอันนี้แม่อย่างวะอันนี้อ้าวซ้ำนี่4ก้อนขึ้นหลายทุกคนปิ้งอยู่นี่นี่ขายต่ำมากอะไรทุกคนต่ำมากพุ่งต่ำไวๆต่ำอย่างพ่อแม่ทุกคนความคึกคืนน่ะเปิดทุกอย่างแล้วตอนนี้ทานอาหารทานคาเฟ่โรงแรมเรือนพักเปิดเต็มตัวเลยพร้อมแล้วน่ะทุกคนพร้อมแล้วนักท่องเที่ยวมาโลดตอนนี้พร้อมให้บริการทุกท่านที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศลาวเนาะทุกคนแต่ว่าในการเข้ามาเที่ยวประเทศลาวตามที่ปฏิทินอ่านข้อกำหนดมาก็จะมีข้อกำหนดอยู่ 2-3 ข้อเนาะทุกคนยังเซ็นมาต้องกดโควิดเป็นผลลบนะเข้ามาก่อนที่จะเข้าฮอดประเทศลาวนี้ต้องบ่เกิน72ชั่วโมงบ่อย่างซี่เนาะทุกคนแล้วก็เห็นว่าจะต้องจองบริษัททัวร์แล้วก็มาเที่ยวกับบริษัททัวร์ประมาณนั้นแหละคือขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้แถวนี้คือว่ามีวัยรุ่นหลายแท้แถวนี้คือว่ามีวัยรุ่นหลายแท้อันนี้เขาจะเปิดไมค์ได้ไงหาก็เห็นก็จะเป็นบริเวณแถวแถวคำคลองนะทุกคนถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวนครหลวงนี่จันก็ต้องมาแถวแถวนี้แหละเนาะเพราะว่าแถวแถวนี้ท่านจะเป็นย่านนักท่องเที่ยวนะจะเป็นย่านที่มีห้านอาหารมีเครื่องพักมีห้องแฮมนะมาพักอยู่แถวแถวนี้ก็จะสามารถย่างไปประตูไซก็ได้นะย่างไปวัดพระแก้วบอวัดศรีสะเกดบออย่างนะแคมป์ของที่นะแถวแถวนี้ก็จะใกล้หลายๆบอนอยู่ที่ตลาดกลางคืนแคมป์ของนี่จะมีบอลล่างมือให้ได้รักกันก็เนี่ยเราพันก็บริหารจัดการอย่างดีเลยก็มาล่างมือได้ทุกคนก็ดีๆนะเห็นแบบนี้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่แถวแคมป์ของในบางส่วนนะทุกคนปันดาบินก็พาทุกคนย่างเลาะเบิ้งบริเวณแถวๆที่เป็นย่างออกกำลังกายเนาะแล้วก็พาทุกคนไปย่างเลาะเบิ้งแถวในตลาดกลางคืนนะทุกคนก็คึกคืนหลายตอนนี้ก็คนมาเลาะมาเที่ยวกันเป็นจำนวนหลายนะมีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ที่นครหลวงจันทร์ก็เลาะมาเที่ยวกันนะทุกคนก็มาเรามาเที่ยวกันได้ตอนนี้คนก็เปิดเต็มตัวแล้วก็สำหรับวิดีโอนี้ปัตตานีจะจบไปแต่เพียงเท่านี้ทุกคนอย่าปัตตานีจะเดินทางกลับแล้วขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เข้มข้นเดี๋ยวไปพบกันวิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ปัตตานีลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดี